จะไปดูใบกันนะคะถ้าไม่ได้ฟรีก็ต้องจ่ายเงินทั้งวีซ่าสลับชื่อทั้งนี้หน้า PCR ไม่มีQR Code ทั้งคอนโดที่เราจองตัวนี้มีปัญหาจริงๆเลยนะว่าเป็นคนดีเมื่อวานนะคะใส่อะไรในแกงวันนี้เขาใส่อะไรในเบอร์เกอร์หรือเปล่าคนเยอะมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปดูใบกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเรานั่งกับเอมิเรตส์รอบนี้นะคะเรามากันมีเขาลีน่าลุชาน่าสลันเซนแล้วก็ลุชลีนะคะเอกสารวุ่นวายมากเรียกได้ว่าจะตายเดี๋ยวเรื่องเอกสารเดี๋ยวเรามาเมาส์กันอีกทีนะตอนนี้ไปขึ้นเครื่องก่อนเน็ตไอดอลนะคะเน็ตไอดอลเขาทำคอนเทนต์Don't force me out of bed in your society. Don't push me down the road you've been down. Don't try to fix my head. It's just your anxiety. Don't hush me now 'cause I just wanna shout. Don't make me dance to a tune that you're humming. No, my body don't move like that. Don't make me pretend I don't see your shortcomings. You'll be wrong.ถึงที่พักแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็เป็นห้องครัวคือห้องนี้นะคะจะแบบว่านอนด้วยกันทั้งหมดเลยแต่ว่ามันจะมี3ห้องนอนนะคะนี่เป็นห้องลีน่าเนาะห้องลุซาน่ากับลุซาลีแล้วก็ห้องเขานะคะทุกคนดูวิวสิจะบอกเลยนะคะทุกคนมาทริปนี้ค่าใช้จ่ายแฝงเยอะมากคือแบบเยอะจริงๆเยอะแบบพอๆกับค่าตั๋วเลยก็คือแบบคูณ2ไปได้เลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโควิดด้วยนะคะมันก็เลยแบบว่ามีหลายอย่างหลายสิ่งที่จะต้องทำหนึ่งเลยนะคะค่าตั๋ว PCR นะคะก็เนี่ยประมาณ 3,000 บาทถูกสุดแล้วนะ 3,000 บาทก็แล้วก็จะมีค่าวัคซีนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฉีดเนาะถ้าไม่ได้ฟรีก็ต้องจ่ายเงินแล้วก็ยังมีค่าประกันวีซ่าอีกนะคะจากที่ต้องจ่ายค่าวีซ่าอยู่แล้วก็ต้องประกันวีซ่าอีกพวกค่าอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณก็จะตีเป็นตัวเลขให้ดูคร่าวๆนะคะก็สมมติว่าค่าเครื่อง28,000 ถึง 30,000 นะคะต่อคนพวกค่าใช้จ่ายแฝงอะไรพวกนี้ก็คือจะตกอยู่คนละประมาณแบบ15,000อันนี้ยังไม่รวมโรงแรมขากับ Taste and Go ซึ่งเป็นการแบบทำไทยพาสคือเข้ามากักตัว1วันแล้วก็จะต้องมีคนที่แบบไป PCR ให้ที่ห้องอันนั้นจะตกอยู่ที่ประมาณคนละประมาณ 4-5,000 บาทอีกคือค่าใช้จ่ายรอบนี้พุ่งตรงเลยว่าจุกมากแล้วแบบคือเรื่องวุ่นวายมากเดี๋ยวต้องเมาทั้งวีซ่าสลับชื่อทั้งลีน่า PCR ไม่มี QR Codeทั้งคอนโดที่เราจองอยู่ตอนนี้มีปัญหาคือแบบทุกอย่างแบบทุละมากทุกคนนึกออกปะแต่พูดตรงๆว่าตอนเนี้ยทุกคน energy แผ่วมากเพราะยังไม่มีใครได้กินอะไรเลยวันนี้นะคะมื้อแรกของดูไบเราจะไปจัดหนักกันค่ะวันนี้มากินอาหารอัฟกันนะคะรีวิวหน่อยค่ะนี่คือการรีวิวนะคะเลิศไหมเลิศคุณกับลีน่าเรื่องโรมมิ่งอ๋อผมฟังหนูก็เปิดบูทูธได้นะเล่าสถานการณ์ให้ฟังเรื่องเรื่องนุ่มเนี่ยเมาเป็นเก่งหนูกับลายืนคุยกันเรื่องแบบลาโรมมิ่งยังไงคุยกันเรื่องโรมมิ่งโทรศัพท์ว่ายังไงเป็นอย่างนี้นั่นเปิดปิดอะไรยังไงแล้วลุซาน่าก็แบบอยู่ไกลๆแบบได้ยินละเราคุยอะไรกันเบรู้ป่ะข้อหัวถ้าสมมติบลูทูธมันอยู่ไกลเนี่ยโทรศัพท์แจ้งเตือนเลยนะคือเรื่องของเรื่องเคยไหมไม่คือยังไงรู้ไหมหนูขอเล่าคือหนูอ่ะไม่ได้ยินทั้งเรื่องหนูได้ยินแค่ว่าเปิดปิดแล้วคืออีโทรศัพท์หนูคือแจ้งเตือนมาว่าแบบมันเพิ่งอัพไอโอเอสใหม่เมื่อคืนหนูก็เลยคิดว่าคือเรื่องเดียวหรือเปล่าใช่ไหมแล้วความแบบรับน้องจากหัวใจทั้งหมดที่มีหนูกับลามองหน้ากันแล้วก็ของเด็กก็เป็นเหมือนกันไม่ค่ะไม่ใช่อย่างนี้ค่ะขับก่อนไม่ได้นะอะไรนะไม่ให้แต่งเรื่องแต่เราถือว่าพูดถึงเรื่องในอนาคตให้คำพูดเกินจริงนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้น มันจริงกันแค่ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราได้อยู่ดูไบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเดินไปดูไบมอลล์กันนะคะคือที่พักที่เขาพักเนี่ยมันจะแบบว่ามีความสามารถเดินแบบมาที่ดูไบมอลล์ได้เลยก็คือใกล้กันมากๆนะคะมีแบบว่ามีสะพานมีแบบทางเชื่อมให้เดินไปได้เลยก็คือเรื่องแมสนะคะที่เนี่ยเขายกเลิกมาตรการการใส่แมสเนี่ยมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะคะก็คือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะเขาก็แบบใส่ถอดปิดๆเปิดๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือไม่ใส่เลยวันนี้นะคะเราก็ตีมดำนะคะเนี่ยเตรียมไปเป็นฮาบิบีเตรียมไปอุลเล่ที่ดูไบมอลล์นะคะคือจะบอกว่าเราอะมาดูไบกันครั้งที่เท่าไหร่แล้วอันนี้คือครั้งที่6ทำไมถึงมาบ่อยคือจะบอกว่าที่เนี่ยมันแบบเจริญมากทุกคนถนนหนทางทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเจริญไปหมดแล้วมันก็ฟีลแบบสบายใจโล่งอกโล่งใจเพราะว่าทุกคนแบบเป็นอิสลามด้วยแล้วก็อาหารฮาลาลด้วยแบบไม่มีสายไฟถ่ายรูปมุมไหนก็สวยอะไรเงี้ยรถก็คือแบบคลีนทุกวันนี้ไม่ถ่ายรูปที่บ้านคือถ่ายรูปแต่ที่บ้านไม่ได้ถ่ายรูปข้างนอกเลยเพราะอะไรคะสายไฟพื้นสกปรกที่นี่ก็คือแบบเจริญมากอีกอย่างนะคะทุกคนคือคนที่เนี่ยที่เป็นคนดูไบหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาดีมากคือเป็นคนแบบหน้าตาดีมากๆคือเหมือนแบบคือสวยมากหรือว่าหล่อก็คือหล่อมากไม่มีความพอดีเลยแบบมันเวอร์อ่ะมันเวอร์มากเกินเบอร์ไปเลยก็คือวันนี้ไปตลาดแบบตลาดเมืองเก่าหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปเจอแบบน่าจะเป็นรัสเซียเนาะรัสเซียสวยมากแล้วชีคงเป็นเน็ตไอชีก็แบบทำคอนเทนต์ชีก็ฟีลแบบประมาณแบบเอาเสื้อมาเปลี่ยนมีกล้องมีแฟนแต่เชื่อไหมว่าการเดินคือแบบดูสง่าใช่รู้เลยว่าเป็นเน็ตไอแน่นอนเน็ตไอแล้วสามีนางก็เลิศเรียกได้ว่าเลิศเรียกว่าเลิศคู่ส่วนเรานั้นส่วนเราก็แบบไปมองแบบดีจริงงานดีทั้งคู่ไม่เล่นมุกตกมุกเลยเขาเลิศส่วนเรานั้นอะไรส่วนเรานั้นอะไรเริ่มตอนนี้นะคะคือว่าน้องไม่มีน้องสองคนที่ยังไม่ได้ซิมเราก็เลยโอเคมาแวะซื้อซิมแล้วตอนนี้ตาเราก็มองไปเห็นฟาสกายก็รู้สึกว่านัทนันชอบแล้วก็อาจจะแบบแวะกินนั่นนี่ทุกปิ๊บเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนเนาะไปแอบแวะเห็นทัวร์นะคะก็เลยรีบมาถามก่อนเนาะเดี๋ยวลืมใครมาใส่สาวดูไบสุดคนไหนคือตอนนี้หามุมถ่ายรูปยากมากเพราะว่าคนเยอะมากตอนนี้เราก็ต้องทำการแย่งชิงนะคะไปต่อคิวค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้รูปหรือเปล่าอะยังไงแต่มันต้องไปเหมือนกันก่อนหลังจากที่เราได้รูปแล้วนะคะแล้วเราก็จะทำการไปทานอาหารกันนะคะตอนนี้ทุกคนอิดโรยมากไม่ไหวอาจจะกินอะไรอะตอนแรกคิดว่าจะพูดว่ากะเพราประเทศไทยอะไม่มีอะไรให้กินก็จะกินอันนั้นเลยใช่ไหมเอาให้หมดคนที่อิดโรยของจริงคือใครรู้ไหมคะสองคนนี้ค่ะรับบทนักท่องเที่ยวนะคะคือเสื้อเยี่ยวมากมีความเป็นแบงคอกอยู่นะแบงคอกค่ะอะไรเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะเขาเปลี่ยนชื่อแล้วอ๋อเป็นอะไรนะกรุงเทพมหานคร Where you going กรุงเทพมหานครตอนนี้สองสามีภรรยาและลูกชายของเขาอยากถ่ายรูปกับเบิร์ดคาลิฟานะคะว่าแบบก็อยากมีลูกครอบครัวบ้างเนาะโอเคเหตุการณ์คืออยากให้มามีอุ้มมากกว่านะคะ แต่มามีอุ้มไม่ได้ค่ะเสื้อมามีสวยมามีอยากขายเสื้ออยากไม่ได้ค่ะสวยนะแต่คนเยอะมากจริงแต่ก็ถือว่าเอาวิวเนาะแต่สวยดีน่ารักอันเนี้ยคาดว่าคนที่เขานั่งมาอยู่กันเยอะๆเนี่ยเขาน่าจะรอให้พระอาทิตย์ตกดินเพราะว่าเดี๋ยวจะมีฟงมีไฟอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีอะไรบางอย่างแหละเพราะว่าทุกคนดูแบบว่ารอคอยคนเยอะมากคนเยอะมากๆๆบอกกล้องที่บอกว่ายังไงอยากเกิดอะไรขึ้นไม่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะไรหายรถนายฟินหายใช่ไหมเพราะว่าเซนวิ่งเล่นไปเรื่อยใช่ไหมโอเคจับเวลาไว้ดีๆก่อนไปด้วยเธอคนมันเยอะมากโอ้ my goshดูเมนูจากนอกร้านนะคะคือว่าไฟไกลเนี่ยเป็นร้านอาหารที่ลาแบบว่าเขาเป็นอะไรของเขามีอะไรในเบอร์เกอร์เดี๋ยวนะยังไม่ได้กินอันนี้เราต้องพูดกันเบาๆแม่ถึงขั้น DM มาหาว่าอย่าหัวเราะเสียงดังไม่ตอนเนี้ยพูดกันเนี่ยไม่ได้ยินแล้วเพลงดังมากเราไม่ได้พูดเสียงดังนะจริงไหมแต่แค่แบบว่าเราแบบอินเนอร์มันแบบใหญ่จริงๆเส้นเนี่ยไฟไกล์เนี่ยเป็นร้านอาหารเป็นร้านเบอร์เกอร์เป็นร้านที่แบบว่าลาชอบมากแล้วก็แบบให้เป็นเฟเวอริตแล้วเราก็อยากจะกินแล้วก็ชอบเราก็เลยจะมาลองชิมเป็นครั้งแรกของเรานะคะจะมาลองชิมว่าเขาขี้โม้หรือไม่เพราะว่าปกติแล้วขอจะชมทุกอย่างว่ารัสเซียทำอาหารก็อร่อยที่สุดในโลกอาจารย์ก็อร่อยที่สุดในโลกใครทำบ้านทำก็อร่อยที่สุดในโลกอันนี้จะอร่อยที่สุดในโลกด้วยหรือไม่ไปลุ้นกันคุณลุกซาน่าให้ถ่ายว่าอาหารมื้อนี้เท่าไหร่เริ่มเลยคือลุกเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้เงินแบบเนื้อไหมเป็นคนที่แบบประหยัดมากแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าคิดแบบรอบคอบมากในการใช้เงินนะคะเรามากินเบอร์เกอร์กันเท่าไหร่เบสเซตเพราะว่าเราหารกันอยู่แล้ว200แฮมหรออีกรอบหนึ่งไหมอีกรอบหนึ่ง280แฮมเป๊ะมากทั้งหมดนะคะราคาวันนี้284นะคะจุกเห็นมองเปล่ายังไงจุกนะคือคนละ40นะประมาณนั้นอะอะไรจะกินเลยเขาเป็นเนี่ยกลัวมาแล้วใช่ครับแล้วก็ซอสแอลกอฮอล์ให้เช็ดล้างด้วยครับเป็นไงคะอร่อยถ่ายแล้วแท็กด้วยนี่แกถ่ายแล้วรู้แล้วนะคะเขารอดูอะไรกันน้ำดูน่าดูมากคนเยอะมากยำคนอื่นยังสวยนะดีนะคำใหญ่ไปปะทุกคนรู้ไหมเขาว่าเฟรนช์ฟรายเนี้ยมาจากที่ไหนไปถึงว่ามันฝรั่งมานำมาจากที่ไหนอะไรเนเธอร์แลนด์ค่ะเพราะว่ามาแล้วนะคะสองคนนี้เจ้าประจำเมื่อวานนะคะใส่อะไรในแกงวันนี้เขาใส่อะไรในเบอร์เกอร์หรือเปล่าก็เป็นเวลากินอาหารด้วยนะใช่ต้องเป็นเวลาไม่ต้องกินไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งถ้ามันมีแรงนิ้วเลิฟตาเลิฟมันเมื่อคุณทาลิปแรงครั้งแรกกินเสร็จก็แวะมาจองไปเที่ยวทะเลทรายนะคะตอนนี้เราก็อยู่ใน H&M นะคะก็คืออะไรที่แบบไม่เข้าไทยก็จะมาซื้อที่นี่นะคะเครื่องสำอางหรือว่าจะเป็นคอลเลกชันที่แบบตัวยาวๆที่แบบเหมาะกับอิสลามอะไรเงี้ยก็จะมาดูที่นี่นะคะโกโก้